ในโลกนะครับอันนี้เป็นสเตทเมนต์ที่เป็นแฟกต์นะครับยิ่งทำให้เราภาคภูมิใจสู่ลำดับถัดไปนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่เห็นมาร่วมงานในวันนี้ต้องขออนุญาตแนะนำและให้ท่านได้ต้อนรับไปพร้อมกันนะครับท่านแรกครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติ ศิริพันธ์ครับมีเลขที่มากมหาศาลถ้าจะเอาเลขเหล่านั้นมาพูดให้หวือหวาเราตื่นเต้นครับแต่ถ้าเราจะจำแนกนะครับว่าในตัวเลขเหล่านั้นมีประเทศไทยอยู่ในแผนที่หรือสัดส่วนมากขนาดไหนเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมหาอำนาจทางด้านการซื้อเราบริโภคเก่งครับเป็นวิชาดิจิทัลมีเดียให้สถาบันการศึกษาเปิดสอนด้านนี้และเราจะเป็นแหล่งรับงานส่งออกความเป็นคอนเทนต์หรือความเป็นดิจิทัลออกสู่โลกเนี่ยความสามารถเพิ่มดาเมจคริติคอลและความแข็งแกร่งให้กับประชาชนทุกคนในกรุงเทพมหานครถ้าการท่านชัดชาเป็นชาร์จข้ามดินพลังแห่งพลังคู่แข่งแกร่งที่สุดในปัตตภีคุณภาปณีเกียรติเป็นการประสานร่วมกันคุณคงสุขที่รันทึก CEO โชว์ไลท์ขีดจำกัดความสามารถเปิดพบค่ายเกมฝากให้กับเราบรรดาแคสเตอร์ของไทยเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในวงการเกมมิสเตอร์ทวิจิมิยาคิผู้ให้กำเนิดวันเดอร์เฟสติวัลรวมกับพลังกับการแสดงของเล่นและป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับกับวันเดอร์เฟสติวัลแบบทองส่งตรงจากญี่ปุ่นแรงบันดาลใจมาจากเกมมอสสแน็คนะฮะเกมแนวคาร์ดคอลเลกชั่นจัดเด็กเหล่าฮีโร่กับวายไรจากจักรวาลครั้งนี้ถึงครั้งที่18ครับที่อย่างที่คุณลุยบอกท่านบริหารท่านสำคัญครับท่านประธานในพิธีท่านผู้จัดงานครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ชาชาครับกราบขอบคุณคุณภาปณีครับขอบคุณคุณทาทองทานนะครับและผู้จัดงานของเราคุณปืนคุณหนุ่ยครับและมิสเตอร์ซุยจิงมีดีก็เด็กคนมีนักท่องเที่ยวก็มีเด็กอยู่250,000คนแล้วจริงแล้วพวกเราที่เป็นเทรนเนอร์หรือเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์เก่าแต่เขาเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นขยะคอมพิวเตอร์เพราะเด็กเขาต้องการรีวิวแรงเขาต้องการแค่คอมพิวเตอร์แหละแล้วมาไปโรงงานก็สามารถใช้เป็นตัวในการเรียนรู้นะก็เลยเชิญพวกเรามาพวกเราบริจาคนะแล้วก็คุณหนุ่ยเองได้ทราบก็เลยช่วยเป็นโปรโมเตอร์ของโครงการนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยเป้าหมายเรางานนี้สามารถขอ3,000เครื่องก็เดี๋ยวเราดูว่าจะถึงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นมีพวกเรามีคอมพิวเตอร์เป็นหลักของเก่าที่ไม่ใช้เก่าแค่ไหนก็ได้ครับมาเดี๋ยวนี้จบแล้วก็จะช่วยโมให้ให้เด็กมาใช้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กได้เลยก็สามารถมีคอมพิวเตอร์แต่ละคนแต่ละเรื่องเพื่อศึกษาแล้วก็เรียนรู้แอคทีฟเลิร์นนิ่งงั้นอันนี้คือฝากข้อความนี้ไปกับทุกท่านเลยที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเป็นคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แปลว่าเป็นขยะแล้วนะครับคือยังสามารถใช้ได้ใช้ได้ไม่เป็นไรเอามาแล้วเดี๋ยวเอามาโมดิฟายมาใส่โปรแกรมแล้วก็สามารถเป็นคือต่อยอดการเรียนรู้ให้กับน้องๆที่ยังต้องการคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเราตั้งบทว่าการศึกษาทำไงไม่ดีเรามีโอกาสแล้วที่จะเป็นส่วนร่วมเอานะครับเป้าหมายจากงานนี้ก็คือ 3,000 เครื่อง 3,000 เครื่องนะฮะโดยเริ่มจากโชโนลิมิตและชูดิจิทัลกรุ๊ปนะครับเริ่มก่อนเลยเรียนเชิญเลยครับพี่หนุ่ยและพี่ปืนนะครับภายในมีพิธีเซลแล้วอาจารย์ต้องขอเรียนเชิญด้วยนะครับกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะครับคุณชานนท์เพ็งสกุลครับคุณวิพลรัตน์ลีขันสุนนท์นะครับคุณเพ็งพลีเพ็งสุภัยครับและน้องๆครับตัวแทนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์รับน้องบนเวทีเลยนะจากช่องนู้นเลยเป็น6เครื่องเลยครับต่อไปจะที่ชูดิจิทัลกรุ๊ปครับ
ยอดเลยครับพี่หนุ่ยบอกยอมไม่ได้ฮะเดี๋ยวจะมาย่อยบริการแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้แค่สองคนตอนนี้ไม่ได้อยากให้ผู้จัดและผู้เล่นได้หมดที่บ้านใครที่มีความเก่านะฮะเรียนเชิญเลยครับด้วยนะครับยังสามารถใช้ต่อได้แต่ก็มอบให้กับน้องๆเป็นความเก่าสู่คนใหม่เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด power เนี่ยต้องเข้าใจให้ดีอย่าไปใช้พักเพื่อนมันต้องเกิดเป็นพลังถึงจะเป็นอำนาจจริงๆถ้าเกิดต่างคนต่างเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ต้องเอาเลยเพราะว่าพอเรารวมตัวกันเนี่ยมันน่าอีกคนที่เป็นที่เป็นอาจารย์ของเราได้ทำอะไรจริงๆแต่ของเด็กๆมันเกิดที่ใจเกิดรู้แพ้ชนะอะไรเงี้ยแค่จะดึงเกมต่างจะไปดึงไม่ได้แล้วจะดึงเกมเพราะว่ามันมีคนในเกมของเราก็ผมว่าเชื่อในสิ่งต่างๆแต่ว่าเราต้องใช้ช่วยในการประมูลเลยนะครับผมตอนนี้เป็นหาคุณพัปปณีเลยนะครับไปขอแบงค์ไทยญี่ปุ่นเขาก็พูดตรงๆฮัลโหลถ้าเรานำออกงานทะเลเกมโชว์เราจะขายพันแท้ได้กี่พันแล้วครับเขาก็ถามตรงๆเพราะว่าตลาดนี้เขาบอกข้ามๆแต่ในวันนี้พอทุกอย่างเป็นเรื่องWe'll be right back.
มันสุดร้าวใจสุดเพราะที่สุดเลยขอบคุณมากๆที่โบ้ซึ่งเป็นทีมของเราในปีนี้ครับรวมพลคนเล่นเกมโคโค